ครัวบุพการีตอนที่สองขอเสนอข้าวผัดหนำเลียบเราเอาหนำเลียบที่พี่ซื้อเป็นกระป๋องอะมาแกะเพราะมันจะหอมกว่าหนำเลียบทั่วๆไปที่เป็นดองเกลือเค็มๆอย่างนี้จะหอมกว่าแล้วก็มีรากผักชีหน่อยแล้วก็ใส่กระเทียมกับนี่กับหมูไปสับปนกันแล้วก็ไปผัดแล้วเราก็จะมีใส่เห็ดหอมหน่อยเพื่อเพิ่มความหอมเดี๋ยวจะไปใส่หมูใส่กระเทียมแล้วก็ไปปั่นกับรากผักชีเสร็จแล้วก็จะไปผัดตอนผัดเนี่ยเราก็จะเจียวเห็ดหอมก่อนเห็ดหอมที่หั่นฝอยๆเนี่ยเห็ดหอมอาจจะเติมเอ็นหอยอีกนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นต้องแนะนำว่าอันไหนคืออะไรนี่คือน้ำเลียบนี่คือเม็ดน้ำเลียบที่เราซื้อเป็นกระป๋องมาไม่ใช่น้ำเลียบที่เป็นเนื้อนะไม่ใช่เนื้อหนังที่ขายทั่วไปเป็นหนังเลียบกระป๋องที่มีทั้งเม็ดเนี่ยแหละแล้วเราก็แกะเม็ดออกแล้วเอาแต่เนื้ออย่างเดียวเนี่ยคือเม็ดหนังเลียบเม็ดหนังเลียบใช่นี่คือเนื้อที่แกะออกมาใช่แกะออกมาใส่รากผักชีหน่อยแล้วเดี๋ยวจะไปเติมกระเทียมไปปั่นกับหมูก็จะเป็นรากผักชีกระเทียมแล้วก็เนื้อหนังเลียบจะไปผัดไปผัดแห้งแล้วเดี๋ยวใส่ใส่หมูด้วยหรอใส่หมูแล้วก็จะไปปั่นดูเห็ดหอมก่อนไม่ต้องเห็นหน้าแม่นะไม่ต้องหรืออยากให้เห็นไหมไม่อยากเห็นใช้น้ำมันมะพร้าวไม่ได้ใช้น้ำมันเป็นหอมต้องเจียวก่อนใช่ไหมต้องเจียวก่อนให้มันมีกลิ่นออกใช่ไม่น่าเกินไม่ถึง5นาทีดีพอเหลืองๆแล้วค่อยใส่หมูไปคลุกให้มันเหลืองๆคือเอ็นหอยใส่กระเทียมแล้วนะกระเทียมคลุกกับหมูไปแล้วใช่กระเทียมคลุกกับหมูไปแล้วเดี๋ยวใส่กระเทียมเพิ่มก็ได้นะเดี๋ยวคลุกกับข้าวแล้วจะอบอีกทีติดเป็นก้อนเดี๋ยวก็ยีออกนะแล้วจะดูยังไงว่าหมูสุกมันก็จะออกสีขาวขึ้นพอกลับประมาณหนูสุกเนี่ยผัดเกลียวไปขั้นเดียวก็สุกแล้ว
องผัดให้หอมตัวนี้ก็มีกระเทียมกระเทียมสับก็ไปปั่นคนกันอย่าให้ข้าวมันแล้วก็เติมน้ำมันหน่อยแต่คิดว่าเราไม่ต้องอย่าให้มันมากถ้าจะสุกเนี่ยเหยี่ยวมามันแยกออกจากกันแล้วมันก็จะสุกเนี่ยมันผัดเต็มหอมเพราะเราใช้ของดีไว้อันนี้คือน้ำมันหอยน้ำมันหอยอย่างดีเป็นน้ำหอยที่เขาในของห้องใส่น้ำมันหอยด้วยใส่รสชาติจะได้กลมกล่อมอีกหน่อยไม่งั้นมันก็จะกระด้างให้กลมกล่อมหน่อยนี่เอาไว้เหนียบข้าวกันผัดกันหน่อยแล้วไปอบตอนนี้เราหรี่ไฟอยู่นะใช่ผัดสักหน่อยแล้วเดี๋ยวจะอบอีกทีChoo!